จ็บนะลงมาแล้วมาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยเนชั่นวีควันนี้นะคะเราอยู่ที่ทองปทุมสาย4ทางเข้าโรงเรียนทีปังกรและขณะนี้มีความขัดแย้งระหว่างตำบลกระทุ่มล้มนะคะของหมู่8กับอีกชาวบ้านประมาณ7หมู่นะคะในเรื่องของการเปิดเส้นทางเดินน้ำซึ่งน้ำในส่วนของทางหมู่8เนี่ยลดมาจากคลองทวีวัฒนาแล้วก็เข้ามาที่คลองปทุมสาย4เปิดประตูน้ำเพื่อให้น้ำออกแม่น้ำท่าจีนในทันทีแต่ในขณะที่ชาวบ้านฝั่งนี้บอกว่าให้มีการชะลอน้ำเพราะว่าฝั่งอันนี้มันมีแหล่งผลิตอาหารชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะคะและที่สำคัญฝั่งทางนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารซึ่งชาวบ้านก็มองว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ควรรักษาฐานที่มั่นให้มีโรงงานเพื่อที่จะผลิตอาหารให้พวกเราเขาก็เลยต้องการเพียงแค่ให้มีการชะลอน้ำไม่ได้หมายความว่าปิดเส้นทางการเดินน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับต้องขอความเห็นใจพวกผมผิดหรือถูกทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะป้องตัวเองแล้วเนี่ยมันจะยุติได้เหรอเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาของผมเนี่ยผมบอกแล้วจบแล้วไงครับเราจบแล้วทำตามมติที่คุยแล้วคุยเรียบร้อยหมดแล้วยกเหล็กออกยกเองรอไม่ใช่แล้วให้ชะลอน้ำอย่าไปเร็วอย่าไปเร็วเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใช่เพราะคุณต้องเข้าใจเข้าไปสาย5นะครับนี่ตรงไปสายแฟคทอรี่แรง1 2 3นะครับโรงงานโอ้โหโรงงานติดอะไรมันบอกเลยไม่ใช่เป็นหมื่นนะครับเป็นแสนเลยนะครับฝั่งเทพไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ได้ฝั่งนี้ร้อยแล้วมีเทพประดุงพรน้ำมนต์พุทธกะทิชาวเกาะนี่คือตรงนี้ทั้งหมดกาแฟโบราณอะไรทั้งนี้ก็คือโซนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ส่งไม่ได้ต่างประเทศหรือว่าส่งออกต่างจังหวัดไม่ได้ตรงนี้คือแหล่งอาหารก็คือจบแค่ตรงนี้เลยไปไม่ได้คุณก็รู้ตอนนี้ของขาดใช่ไหมแต่ถ้าหากโรงงานพวกนี้ของแห้งพวกนี้ส่งไม่ได้คุณก็มาอดอาหารกันเป็นแถวเหมือนกันใช่ไหมคะของธุรกิจของหมู่บ้านจัดสรรของอบต.ของชุมชนเขาช่วยเหลือตัวเองทั้งนั้นไม่มีระบบป้องกันอะไรเลยถูกไหมครับเราก็ป้องกันได้คือให้ชะลอน้ำแล้วถ้าทุกคนมันทั่วหมดอยู่แล้วอะฮะคืออันนี้เทศบาลมาบล็อกมาปิดใช่กับเหล่าผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจมากันแกล้งประชาชนหมู่8หมู่7ฝั่งอันนี้เพื่อปิดทางน้ำไหลออกไปอันนี้ร่องมูอะไรฮะเราก็มาปิดทางน้ำทางนี้ปกติเป็นโครงการนะเป็นโครงการแก้มดิ่งที่นายหลวงทรงพระราชดำริให้ขุดรอบเพื่อจะระบายลงแม่น้ำได้สะดวกลงทะเลได้สะดวกแล้วมาปิดอย่างนี้เนี่ยถามว่าประชาชนเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปิดเลยดีกว่านะฮะไอ้ที่ปิดกั้นการจราจรมันก็ผิดไอ้ทำอย่างนี้มันก็ผิดแต่ว่าเราจะไปคำนึงถึงตรงนั้นคำนึงถึงความเพราะตอนนี้เราจะแก้ปัญหายังไงให้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยนะมันเฉลี่ยความสุขความทุกข์โดยทั่วหน้ากันแล้วท่านคิดว่าจะแก้ยังไงคือตอนนี้จะแก้ยังไงตอนนี้เราทำไปตามข้อตกลงก่อนถ้าพูดถึงว่าอีตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นถึงกับสาเหตุที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมขังหรอกเพราะน้ำเนี่ยมันมาเนี่ยอีตรงเนี้ยมันเพียงแต่ว่าล้นแล้วก็ระบายออกมาจากคลองทวีวัฒนาแต่มวลน้ำที่มันจะมาเนี่ยมันไม่ได้มาทางนี้ทางเดียวเดี๋ยวมันต้องข้ามล้นถนนบรมมาอะไรมาแล้วก็เข้าถ้าน้ำทะเลหนุนมันก็เข้าข้ามถนนมาอะไรมาอีกคืออย่างนี้ครับไอตรงนี้เนี่ยทางหมู่8เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าตรงนี้เขาไม่ถึงก็ปิดนะฮะตรงนี้มันเพียงแต่เขาชะลอน้ำให้มันไหลเข้าไปเนี่ยไม่แรงและทางนี้มันก็เป็นกลุ่มคนเป็นวัดโรงเรียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เยอะนะนิชาชาววัฒนาเนชั่นวีครายงาน